สืบเนื่องมาจากใหม่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกกับพี่เบิร์ตนะคะเรื่องขอแค่คิดถึงแล้วก็มีความสนิทสนมผูกพันรักใคร่กันแต่ซึ่งตัวใหม่เองจริงเนี่ยไม่เคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องกับเขาพี่เบิร์ตเขาก็แบบคงเห็นใหม่พักกองอะไรเงี้ยก็จะชอบร้องเพลงนู่นนี่นั่นเขาก็บอกแม่ดูน้องมันชอบร้องจังเลยอะเกิดแม่สนใจอะไรเงี้ยแม่ลองพาน้องไปที่แกรมมี่สิเพราะตอนนี้เบิร์ตกำลังจะเข้าแกรมมี่ตอนนี้ใหม่เริ่มไปถ่ายหนังอีกเรื่องนึงระหว่างที่ใหม่เรียนอยู่พี่เล็กบุษบาเขาก็เห็นใหม่บนเวทีที่ใหม่กำลังทำตัวเป็นนักร้องคนเขาก็บอกให้ลงไปไหว้พี่เล็กพี่เล็กมาถ่ายรายการอะไรสักอย่างนึงก็ลงไปหวัดดีอะไรเงี้ยฮะเราก็เขาบอกเอ้ยถ้าหนูสนใจร้องเพลงวันหลังมาหาพี่นะอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งเหมือนมายิ่งมาตอกย้ำสิ่งที่พี่เบิร์ดพูดเนี่ยคุยกับพี่เล็กก็เลยละกันพอบอกแม่เราก็ไปคุยกันที่แกรมมี่พี่เล็กก็ให้รอแบบ 3-4 ชั่วโมงจนเราแบบนานไปนานมากเลยแม่ก็รออยู่ข้างล่างในรถอะฮะปรากฏพี่เล็กเขาก็ให้คนมาบอกว่าสงสัยจะประชุมอีกนานเดี๋ยวเจอพี่เต๋อเลยวัดเลยละกันหมายว่าพี่เต๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอก็รอไปอีกเกือบชั่วโมงเขาบอกพี่เต๋อก็ไม่ว่างพี่เล็กก็ไม่ว่างเจอคุณไพบูลย์เลยละกันหมายยิ่งไอ้ยะคือแบบพี่บูลย์เลยเหรอเอางั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเอาวะก็สุดท้ายก็เจอพี่บูลย์แบบไม่ถึง10นาทีก็เปิดคาสเซ็ตให้พี่บูลย์ฟังยังเป็นคาสเซ็ตอยู่นะปุ๊บพี่บูลย์ก็แบบมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ย5ปีมาเซ็นสัญญาอยู่กับพี่ไหมเราก็แบบหลังติดเบาะแบบมันง่ายไปป่ะเนี่ยทำไมมันดูแบบเสียงฉันเพาะหรืออะไรเนี่ยแต่ซึ่งเราก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเซ็นสัญญาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวยังเป็นเด็กอะอะไรเงี้ยค่ะกลับไปถามแม่ไปคุยกันก็โอเคตกลงก็เลยมาเรียนกับอาจารย์ป๋องแล้วก็พี่นิ่มสีฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวก่อนที่จะมาทำอัลบั้มกลับเด็กก่อนเลยเนื้อไปเรื่อยเปื่อยแม่เลยอยู่ในใจคนเดียวทุกวันแล้วก็ไปว่าใจมันสั่น